จากกรณีที่นายสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติได้แสดงจุดยืนของรัฐบาลไทยต่อกรณีสถานการณ์ยูเครนรัสเซียในขณะนี้โดยกล่าวว่าไทยรู้กังวลต่อวิกฤตการณ์และการสู้รบในยูเครนที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตของพลเรือนและความเสียหายของทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและว่าสถานการณ์ที่ทวีความแรงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องรีบไผ่ในการสู้รบทั้งนี้ไทยขอชื่นชมประชาคมโลกที่ได้ระดมความช่วยเหลือให้กับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนอย่างรวดเร็วซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถทั้งความช่วยเหลือโดยตรงและผ่านความร่วมมือของชาติพันธมิตรรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศและขอยืนยันว่าประเทศไทยนั้นยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจนเคารพต่อบูรณภาพแห่งดินแดนและความเป็นเอกราชของประเทศหรือรัฐอิสระรวมทั้งสนับสนุนการไม่ใช้กำลังและการไม่ข่มขู่ต่อประเทศอื่นดังนั้นไทยจึงขอเรียกร้องรัสเซียให้ยุติการใช้ความรุนแรงรวมทั้งการใช้อาวุธและกำลังทหารต่อประเทศเพื่อนบ้านผู้แทนไทยยังกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ที่รุนแรงและบานปลายจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ก็ยังเป็นการซ้ำเติมโลกที่กำลังจะฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดดังนั้นไทยขอย้ำเจตนารมณ์อีกครั้งที่ต้องการให้สองฝ่ายแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการเจรจาไม่ว่าจะผ่าน UN หรือองค์กรในภูมิภาคและว่าไทยรู้สึกยินดีที่ก่อนหน้านี้รัสเซียและยูเครนได้มีการพูดคุยทวิภาคีซึ่งไทยก็รอคอยความสำเร็จจากการเจรจาและในฐานะที่เป็นประเทศที่รักความสงบไทยมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในเจตนาที่ดีของชาติต่างๆรวมทั้งเห็นอกเห็นใจในมนุษยชาติไทยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสันติภาพและความปรองดองในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีจะกลับมาสู่ยูเครนและรัสเซียอีกครั้งล่าสุดดร.เสรีภูมิมนทาผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยบรรณาธิการบริหารเพื่อการวางกลยุทธ์สื่อสารในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าคุณสุริยาจินดาวงศ์ตัวแทนประเทศไทยแสดงจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีสหประชาชาติแสดงให้เห็นถึงความงดงามของวิเทโสบายแห่งเราที่เน้นสันติภาพและกติกาแห่งมนุษยธรรมเราไม่ประณามรัสเซียเราขอร้องให้รัสเซียเคารพบูรณภาพของยูเครนเพื่อยุติความเสียหายและการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนด้วยการเจรจาเราได้แสดงจุดยืนของเราที่เน้นบูรณภาพแห่งสันติภาพการที่เราไม่ได้แสดงตนเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้แสดงจุดยืนแต่เราแสดงจุดยืนการรักสันติและเชื่อการเจรจานักการเมืองตกเวทีบางคนออกมาเรียกร้องให้ไทยเราเลือกข้างกล่าวหาว่าไทยเราไร้กระดูกสันหลังไม่มีจุดยืนคนแบบนี้ชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านแสดงตนเป็นสาวกบางประเทศประเทศไทยไม่ได้เป็นสาวกของใครเราเป็นประเทศที่มีอธิปไตยและเรามีวิเทโสบายที่ชาญฉลาดไม่ทำลายมิตรไม่สร้างศัตรูมีวาทะทางการทูตที่งดงามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศทำถูกแล้วที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคนไทยในยูเครนเจ้าหน้าที่กต.ทำหน้าที่ดูแลคนไทยไปยังเมืองต่างๆที่ปลอดภัยโดยรับช่วงกันเป็นช่วงๆจนถึงจุดที่ได้ขึ้นเครื่องบินกลับมาตุภูมิด้วยความปลอดภัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับฝ่ายค้านรายใหญ่ที่ไม่ออกมากดดันให้ไทยประณามรัสเซียเมื่อนักการเมืองตกเวทีแนวร่วมของพรรคใกล้กล่าวที่แสดงตนเป็นสาวกบางประเทศตลอดมาสรุปประเทศไทยแสดงจุดยืนเคารพบูรณภาพแห่งเอกราชของทุกดินแดนให้ความสำคัญกฎกติกาสากลเพื่อมนุษยธรรมความขัดแย้งใดๆควรแก้ไขด้วยการเจรจาแห่งสันติภาพใช้สมองพยายามเข้าใจความงามของวิเทโสบายของประเทศหน่อยนะคุณหลายดอกมัดรวมกันอย่าแสดงทัศนะให้คนเขาด่าว่าชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านเพราะอัปปัญญาเอาวิชาครอบงำเลยนะจ๊ะ